สลามอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์พี่น้องที่ศรัทธาต่ออัลเลาะห์พี่น้องมุสลิมที่ติดตามรายการที่รักทั้งหลายครับผมพูดเสมอว่าเราต้องภูมิใจนะที่เรามาอยู่ในศาสนาอิสลามแล้วคนที่อยู่ในศาสนาอิสลามนี่พี่น้องครับอัลเลาะห์จะทดสอบยิ่งใครมีอีมานต่ออัลเลาะห์มากอัลเลาะห์จะทดสอบให้มีมุซีบะห์มีความเดือดร้อนเจ็บไข้ได้ป่วยเงินทองน้อยแม้แต่หนามตำนั่นก็เป็นการทดสอบจากอัลเลาะห์แต่มีรางวัลเยอะครับพี่น้องฉะนั้นเวลามีมุซีบะห์เดือดร้อนเนี่ยให้นึกถึงอัลเลาะห์ก่อนอย่าเพิ่งนึกถึงหมอนึกถึงอัลเลาะห์ก่อนพี่น้องอัลเลาะห์จ๋าฉันนี่ไม่สบายขอดุอาอ์ต่ออัลเลาะห์ก่อนเพราะนบีเนี่ยทำเป็นแบบไว้จะออกจากบ้านขอดุอาอ์จะขึ้นรถขอดุอาอ์เชือกรองเท้าขาดนบียังขอดุอาอ์จะเข้าห้องน้ำยังขอดุอาอ์นี่เป็นแบบอย่างที่ชัดเจนในขนาดนี้เนี่ยคือนี่คือการคำเตือนให้เราได้นึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับนบีสอนอย่างนี้นะครับบันทึกโดยอิหม่ามอะห์มัดหะดีษที่22,105อันนะรอซูลุลลอฮ์ท่านมุอาซบินญะบัลได้รายงานบอกว่าท่านรอซูลุลลอฮ์กล่าวว่าลัมมาบะอะซะบิฮิอิลัลยะมันเมื่อท่านรอซูลุลลอฮ์เนี่ยส่งท่านมูอาซบินญะบัลนี่นะครับไปเป็นผู้ปกครองยังดินแดงเยเมนปัจจุบันเนี่ยที่ซาอุดีทิ้งระเบิดเนี่ยทุกวันพี่น้องครับที่ประเทศเยเมนนี่นะท่านรอซูลุลลอฮ์เนี่ยสั่งเสียท่านมูอาซนะครับบินญะบัลบอกว่าอียากะก่อนที่จะไปเป็นอะไรนะไปเป็นผู้ว่าพี่น้องเป็นผู้ปกครองนะพี่น้องอียะกะนี่มีคำสั่งของนบีอียะกะจะมูอาซเอ๋ยจงระวังให้ดีวัตนะอุมจงอย่าใช้ชีวิตแบบหรูหราเห็นไหมพี่น้องไปเป็นผู้ว่าไปเป็นผู้นำคนคุณเป็นมุสลิมนับถือศาสนาอิสลามเวลาไปเป็นผู้นำคนน่ะอย่าใช้ชีวิตแบบอียะกะวัตนะอุมจงอย่าใช้ชีวิตแบบหรูหราเห็นไหมพี่น้องหรูหราพี่น้องก็รู้สิอยู่ยังไงอ่ะบ้านใหญ่ๆแต่งตัวโก้โก้รอพี่น้องเตะท่าเห็นไหมใส่เสื้อผ้าราคาแพงๆเงินเดือนมีอ่ะกลัวอะไรล่ะพี่น้องนบีสั่งอียะกะวัตนะอุมมูอาซเอ๋ยอย่าใช้ชีวิตแบบหรูหราฟะอินนาอิบาดัลลอฮ์แท้จริงบ่าวของอัลลอฮ์นั้นไลซูบิลมุตะนะอิมีนแท้จริงบ่าวของอัลลอฮ์นั้นจะไม่ใช้ชีวิตแบบหรูหราหรอกอัลลอฮ์อักบัรจึงท่านเป็นน้องครับเพราะฉะนั้นชีวิตของเราเนี่ยต้องดูนบีเป็นแบบดูนบีเป็นแบบพี่น้องครับการดูนบีเป็นแบบพี่น้องบางคนอาจจะนึกในใจอาจจะตำหนิว่าเราอยู่คนละสมัยกับท่านนบีวันนี้เราต้องดูอเมริกาเป็นแบบพี่น้องครับซุนนะห์นบีเนี่ยจนถึงวันกิยามะห์นะครับอัลลอฮ์มันจะส่งอเมริกามาเป็นแบบเรานะครับพี่น้องอัลลอฮ์ไม่ได้ส่งจีนมาเป็นแบบเรานะครับพี่น้องแต่เราเนี่ยถูกให้อัลลอฮ์ให้เรามาเป็นคนให้อยู่ในศาสนานี้ให้เราดูนบีเป็นแบบและดูคำสั่งของนบีที่สั่งท่านมูอาซบินญะบัลไปเป็นผู้ปกครองที่เมืองเยเมนว่าอียะกะวัตนะอุมมูอาซเอ๋ยจงอย่าใช้ชีวิตแบบหรูหราอัลลอฮ์พี่น้องทั้งหลายนะครับอย่าไปกดขี่คนอย่าไปด่าคนพี่น้องแล้วก็เนี่ยอย่าเอาอำนาจที่มีอยู่เนี่ยไปกดขี่คนไปด่าคนไปรังแกคนอย่าทำนะพี่น้องครับวันนี้เราเป็นอิหม่าม
อย่าไปกดขี่คนอย่าไปว่าคนอย่าไปด่าคนพี่น้องให้ถูกด่าบ้างไม่ได้เลยพี่น้องนะครับต่อมาครับฟาอินนาอิบาดัลลอฮ์แท้จริงบ่าวของอัลลอฮ์ที่จริงๆเนี่ยนะเขาจะไม่ใช้ชีวิตที่หรูหราก็ลงว่าอยู่สมถะธรรมดาอยู่แบบง่ายๆพี่น้องครับนบีเนี่ยไปนมาที่มัสยิดเวลาแขกไปใครมาต้องการจะพบนบีไม่รู้ว่านบีคนไหนนะพี่น้องนั่งอยู่กับซอฮาบะห์10คน20คนนี่ไม่รู้แล้วว่านบีคนไหนไม่แสดงตนเหมือนพวกเราวันนี้แค่เป็นตัวครูพี่น้องครับสระบัน3ผืนน่ะทำไมต้องเยอะถึงขนาดนั้นล่ะโพกผืนนึงบาทพาดบาทอยู่2ผืนทำไมต้องทำตัวเด่นก็นึกถึงซุนนะห์นบีนบีทำตัวแบบธรรมดาธรรมดานะครับพี่น้องใส่เสื้อผ้าก็ธรรมดาธรรมดาแล้วก็นบีเนี่ยจะมีนิสัยยิ้มนะครับไม่ค่อยพูดมากนะครับแล้วเวลานั่งอยู่ไม่พูดเนี่ยกับบรรดาซอฮาบะห์นบีจะพูดคำนี้ครับอัสตัฆฟิรุลลอฮ์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 เราก็เอาอัคลากของท่านนบีเนี่ยมาใช้ในชีวิตประจำวันที่ผมนำเอาเรื่องนี้มาเนี่ยต้องการที่จะให้เราเนี่ยเป็นคนที่นอบน้อมถ่อมตนและนึกถึงสุนนะนบีท่านคนที่นึกถึงนบีนั่นคนนี้เป็นคนที่ใกล้ชิดกับอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์อันมุสตอฟาอยู่เป็นสุขผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาวิทยุเสียงอิสลามขอเชิญรับชมรายการย้อนหลังได้ที่ YouTube ค้นหารายการโดยพิมพ์คำว่า Muslim on Air